ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือห้องพรมาลีนะครับของโรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนได้จัดการประชุมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้กับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับของจังหวัดพะเยานะครับระหว่างวันที่27และ28ธันวาคมพุทธศักราช2555นะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนนะครับของในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับและวัตถุประสงค์อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะเพิ่มแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมนะครับของชุมชนนะครับให้เข้มแข็งนะครับพร้อมที่จะสามารถที่จะตอบสนองแล้วก็แก้ไขปัญหาของสมาชิกภายในสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้กันดีกว่าครับเชิญครับแต่ก่อนนี้เนี่ยแบบมันต้องมีหลักการอย่างนักมันต้องอยู่ได้นะวิดีโอนี้มันอย่างมันยุ่งไปทีมันก็ทุกอย่างมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนหมดราชการเหมือนกันเนี่ยการยังตะกอนยังอบรมเที่ยวนี่นะถ้าเป็นมาก่อนนะอบรมแล้วนี่จบกันก่อนวันแล้วก็แล้วนะออกจากนี่ไปกันจบอะเดี๋ยวมันจะอย่าอันนำมิดหัวชี้ว่าต้องไปติดตามนะแล้วก็จะต้องเอาปฏิวัติอู้กันไว้อย่างไรแล้วก็เนี่ยก็ถ้าเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างมาว่ากันเนี่ยแล้วไปเดี๋ยวมันปนห้องระบบตัวชี้ว่าระบบมุ่งผลสำเร็จแต่ก่อนนี่ถ้าอบรมเสร็จแล้วก็หมายความว่าการอบรมครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการทางราชการทุกประการไปว่าได้จัดอบรมเนาะเอาคนมากินข้าวโรงแรมเอาคนมาถังฟังแล้วกันแล้วกันไปจะได้กระตอเรื่องมาว่ากันละไอ้เดียวได้เดี๋ยวเนี่ยอันมาได้ท่านก็เหมือนกันทุกที่นะประเดี๋ยวนี้นะว่าจะว่าการราชการทรงวิภาคท้องถิ่นก็เหมือนกันนะท้องถิ่นก็ต้องมีตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิดีโองบประมาณแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเปิดต้องประเมินทั้งหมดฝรั่งนะท่านทั้งหลายเปิดตั้งงบประมาณนี่เปิดขอเพื่อขึ้นถึงว่าการผ่าตัดตั้งงบประมาณเนี่ยบอกว่าถ้าตั้งงบประมาณก็จะคือเมื่อการผ่าตัดถ้าตั้งงบผิดหมายเพราะว่าเหมือนผ่าตัดผิดคนตายเลยเห็นนี่ถ้าตั้งงบผิดจักโครงการผิดนะเปิดคือความสำคัญขนาดนั้นเลยว่าขอให้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่านะครับอันนั้นในการทำงานไปเดียวนี้ผมหันใจนะคนรุ่นก่อนๆถ้ามีการปรับตัวนะอยู่ตึ้งได้เจอผมเห็นความฟุ้งร่างเนี่ยปวดปรับตัวมาตลอดนะครับท่านครับเรื่องการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนนะครับของจังหวัดพะเยานั้นนะครับหลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในระหว่างวันที่27 28ธันวาคมครั้งนี้เสร็จแล้วนะครับทางกลุ่มเป้าหมายทั้ง30ท่านนะครับก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับนะครับจากการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนของชุมชนของตัวเองนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อยังประโยชน์ให้กับสมาชิกและก็พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและก็สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับ